มาตามคาดจริงๆนะคะสำหรับในพื้นที่สุโขทัยน้ำมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่สามารถจะกั้นได้ในหลายจุดด้วยกันนะคะผนังกั้นน้ำในชุมชนวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงเนี่ยขาดไปหลายสิบเมตรเลยเพราะฉะนั้นส่งผลให้ตอนนี้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะสภาพผนังกั้นน้ำที่สะพานสิริปัญญารัตน์หมู่6ตำบลวังใหญ่ที่อำเภอศรีสำโรงคุณผู้ชมดูค่ะกระแสน้ำกัดเซาะพังทลายแล้วช่วงบ่าย4โมงเย็นของเมื่อวานนี้ทำให้น้ำจากแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วเฝ้าระวังกันที่สุดก็คือแม่น้ำยมเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่มีเขื่อนรองรับใช่รับมาเต็มเลยใช่ค่ะโดยภาพมุมสูงเนี่ยมวลน้ำตอนแรกเนี่ยมันพังไม่กี่เมตรคือพังเป็นแบบระยะสั้นๆแต่พอเวลาผ่านไปด้วยกระแสน้ำมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าตอนนี้คือพังเป็นหลายสิบเมตรมุมสูงจะเห็นชัดเลยค่ะกว้างขึ้นเยอะมากกว้างขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มวลน้ำมหาศาลก็ไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนนะคะถนนที่ผ่านในชุมชนคือเอาเป็นว่าดูมุมสูงจะเห็นว่าท่วมทุกเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ขณะนี้มีผู้ประสบภัยแล้ว4ตำบลกว่า300หลังคาเรือนนะคะนี่คือสุโขทัยชาวบ้านอพยพกันมาอยู่ที่บริเวณถนนขนข้าวของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นออกมาเพราะว่าระดับน้ำคุณผู้ชมดูค่ะจากเสาเราจะเห็นว่าสูงแล้วนี่อยู่ชั้น2ตัวบ้านก็มีนะคะบางจุดต้องคืออาศัยชั้น2ของตัวบ้านถ้าไม่ย้ายออกแต่ชาวบ้านก็ยังใจสู้ยังมีรอยยิ้มนะหลังจากลงพื้นที่กันไปนะคะส่วนพาคุณผู้ชมไปดูภาพอีกมุมหลังผนังกั้นน้ำที่สะพานสิริปัญญารัตน์หมู่6ถูกกัดเซาะพังเสียหายมวลน้ำจากแม่น้ำยมไหลแรงมากนะคะเห็นว่าความเร็วอยู่ที่ 779.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วด้วยกระแสน้ำแรงมันพุ่งเข้าไปชนผนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่งข้างคอสะพานสิริปัญญารัตน์ถึงแม้จุดนี้จริงๆเขาเตรียมการเอาไว้แล้วนะใช้วิธีการคือเรียงกระสอบทรายปูผ้ายางป้องกันการกัดเซาะอย่างแข็งแรงแล้วก็ตา มแต่เอาไม่อยู่ค่ะคุณผู้ชมน้ำมาแรงขนาดนี้เอาไม่อยู่มวลน้ำมันแรงมากจริงๆตอนนี้เสียหายเป็นวงกว้างดูสิคะทะลุกระสอบทรายมาเลยมวลน้ำจากแม่น้ำยมไหลมาด้วยความเร็วและแรงก็กัดเซาะผนังดินกั้นน้ำก็พังอะค่ะขาดเป็นทางยาวกว่า50เมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเป็นน้ำตกเลยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่จนถนนสายหลังสุโขทัยศรีสำโรงตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะและบางส่วนก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วพื้นที่การเกษตรก็เสียหายเป็นวงกว้างด้วยอีกภาพนึงที่สะท้อนว่าน้ำมาและเอาไม่อยู่จริงๆกระสอบทรายกั้นน้ำยมพังในพื้นที่หมู่4ตำบลปากแควและหมู่4ตำบลธานีในอำเภอเมืองสุโขทัยเป็นรอยต่อที่เขาเชื่อมถึงกันนะคะผนังกั้นน้ำจริงๆเขาเสริมด้วยปูนด้วยนะคะจุดนี้มีความสูงกว่า2เมตรจากตลิ่งกั้นแม่น้ำยมเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาเรียงแต่ก็ไม่ไหวต้านน้ำไม่อยู่จริงๆขณะที่ทางเจ้าหน้าที่จากอบต.ปากแควเทศบาลเมืองสุโขทัยกำลังเร่งนำกระสอบทรายไปวางแทนกระสอบทรายเก่าที่ถูกน้ำซัดพังไปแต่ก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่ามันจะกั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ากระแสน้ำยมช่วงนี้แรงจริงๆค่ะปกติเคยท่วมไหมคะท่วมทุกปีครับท่วมทุกปีแต่ปีนี้ค่ะก็ท่วมหนักกว่าทุกปีครับปีนี้สองรอบแล้ววันนี้สองรอบเมื่อเช้านี้แค่ไหนคะเมื่อเช้านี้ก็หัวเข่าเลยหัวเข่าและตอนนี้คิดว่าวันนี้ก็คงจะหนักของเมื่อวานเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่มาอุดตอนนี้ก็คงจะหนักกว่าเดิมครับก็ทำได้เท่าที่ทำนะคะอุดได้เท่าที่อุดแหละทีนี้การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุโขทัยบอกจากการลงพื้นที่สำรวจเนี่ยพบว่าหลายจุดแนวคันกั้นน้ำมันเสียหายแล้วอะค่ะส่งผลให้น้ำก็ท่วมบ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วที่สะพานสิริปัญญารัตน์ที่เรานำเสนอคุณผู้ชมไปก็มีการเสริมแนวคันดินคลุมพลาสติกเอาไว้ยังเอาไม่อยู่เลยคุณสมศักดิ์บอกพังเสียหายไปแล้วโดยจุดนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมตั้งแต่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่หลายคนบอกเลยตรงนี้น่าห่วงมากแม้จะเตรียมการแล้วก็ไม่สามารถต้านมวลน้ำได้
เพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้เจ้าหน้าที่แพทย์อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงก่อนนะคะสำคัญคือลำเลียงออกมาเร่งเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและกำชับให้ราชการเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่เผื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันค่ะหลายพื้นที่นะตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนจริงๆน้ำมันท่วมมาเยอะมากๆแล้วเนี่ยแต่ว่าทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเนี่ยยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านด้วยคุณผู้ชมครับช่วยกันเนี่ยแพ็คถุงยังชีพวันสร้างสุขนะครับลงไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณผู้ชมโดยที่จังหวัดแพร่ครับทางทีมข่าวนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆเหล่านี้ครับเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่มาช่วยกันแพ็คถุงยังชีพนะฮะและเดี๋ยวในวันนี้ครับ26สิงหาคมเนี่ยทีมสำนักข่าววันนิวส์ก็จะลงพื้นที่ครับมอบถุงยังชีพเหล่านี้ให้กับผู้ประสบภัย2จุดนะครับในหมู่บ้านเชตวันตำบลในเวียงอำเภอเมืองแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยจะดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ตามแต่ปริมาณน้ำท่วมขังในชุมชนนี้บางจุดยังคงน่าเป็นห่วงเพราะตามข้อมูลเห็นบอกว่าสูงถึง9เมตรเลยนะฮะโอ้หนักมากคุณผู้ชมบางบ้านเนี่ยคือท่วมมิดหลังคาไปเลยเนื่องจากพื้นที่เขตเมืองชั้นในในจุดนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนะฮะทำให้น้ำที่มันท่วมขังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกอย่างเดียวส่วนอีกหนึ่งจุดครับที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะจุดนี้เนี่ยเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองที่สุดเลยกว่า111กิโลเมตรตายต้องอุ้มเด็กกันแบบนี้นะต้องลำเลียงลงมานะคะเพื่อความปลอดภัยต้องช่วยทุกวิถีทางแหละยังไงก็ตามต้องช่วยออกมาให้ได้ก่อนนะฮะและจุดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นจุดที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอเมืองและอำเภอลองด้วยนะฮะแล้วมวลน้ำที่มาถึงที่อำเภอวังชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตามการคาดการณ์เนี่ยน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะฮะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ลุ่มครับแล้วก็มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ย4ตำบลกว่า900หลังคาเรือนด้วยกันนี่คือจังหวัดแพร่ส่วนที่จังหวัดน่านครับก็จะมีข้าราชการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงชมรมนักกีฬาฟอร์บอลศรีสวัสดิ์วิทยาคารนะฮะก็มาช่วยกันครับในการแพ็คถุงยังชีพวันสร้างสุขนี้ที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็จะมีการเตรียมลงพื้นที่เนี่ยไปช่วยเหลือกันนะครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน่านนะครับที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเหมือนกันมีน้ำท่วมขังเนี่ยค่อนข้างจะสูงซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรปลูกลำไยนะครับก็ได้รับความเสียหายกันหนักมากๆเลยและคุณผู้ชมครับก็สามารถนะที่จะเป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ได้ครับผ่านการบริจาคผ่านโครงการวันสร้างสุขนะครับโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันที่บัญชีกระแสรายวันนะครับเลขบัญชี925-301-3131นั่นเองนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่มุมจอนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยจะได้มีการส่งความช่วยเหลือเหล่านี้ให้กับพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และให้กำลังใจกับทุกๆคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะค่ะต้องช่วยกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เจอน้ำท่วมถึงแม้ว่าน้ำมันจะไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเชียงรายเนี่ยหลายพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ว่าการทำความสะอาดฟื้นฟูซ่อมแซมก็ต้องเริ่มทำกันแล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนในพื้นที่ที่อำเภอเวียงแก่นนะคะแน่นอนว่าคุณครูนักเรียนต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนค่ะมีแต่โครนนะคะคุณครูโรงเรียนแห่งนี้ใจสู้จริงๆนะคะอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนหลังจากเจอน้ำท่วมแล้วน้ำป่าเนี่ยมันซัดดินโครนไหลเข้าโรงเรียนเยอะเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือต้องตักโครนออกใช้น้ำฉีดไล่โครนทำความสะอาดคงใช้เวลากันอีกหลายวันนะคะงานใหญ่เลยครูบอกว่าอยากรีบทำความสะอาดอยากให้เด็กๆได้กลับมาเรียนได้เร็วๆอีกใจก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาน้ำมันจะท่วมและสุดท้ายมันจะกลับมาเจอสภาพแบบนี้อีกการร่วมแรงร่วมใจของครูสำเร็จนะคะใช้เวลากันสักพักใหญ่ๆสุดท้ายโรงเรียนก็กลับมาสวยงามนี่ค่ะโอ้โหคุณครูสุดยอดเลยนะคะตอมพร้อมต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนกันทุกคนแล้วเมื่อวานวันที่25สิงหาคมคุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านหนองบัวหมู่5ก็ไปกันเจอชาวบ้านหลายตำบลเลยค่ะอำเภอเทิงบ้านหลายงาวอำเภอเวียงแก่นไปพบปะเอาหลักๆ ก็คือให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพเนี่ยค่ะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้จุดที่หนักที่สุดเห็นว่าจะเป็นอำเภอขุนตาลเพราะว่าขุนตาลเนี่ยรับน้ำต่อจากอำเภอเทิงบวกกับมวลน้ำที่มาจากพะเยาไหลมาสมทบหนักเลยค่ะตอนนี้ก็เลยปริมาณน้ำในแม่น้ำอิงก็เลยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่2ตำบลก็คือตำบลต้ากับตำบลป่าตาลจังหวัดเชียงรายก็ระดมกำลังทั้งภาครัฐเอกชนขอให้ความช่วยเหลือกันนะคะขณะที่คุณยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภาท่านนี้ค่ะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนานอดีตส.ส.เชียงรายในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้27สิงหาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปให้กำลังใจและช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เชียงรายนะคะแล้วลงพื้นที่ไปถามว่าฐานะอะไร คุณยงยุทธบอกว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ห่วงใยรวมถึงจะลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยพรุ่งนี้คนจะได้เห็นภาพอดีตนายกทักษิณลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะครับผมนะฮะ